ตอนนี้เราอยู่บริเวณสระสองนะครับตรงนี้จะเป็นเรือของตำรวจภูธรนะครับมาเป็นตำรวจน้ำมาตรวจสอบในหมู่บ้านนะครับเมื่อกี้ได้ทักทายกันแล้วนะครับถามว่าจะไปไหนกันบอกว่าจะไปหน้าหมู่บ้านแล้วนะครับนี่เป็นเรือไฟฟ้ามาตรวจนะครับทิศขวาลมมันพัดมาทิศขวาหรือทิศซ้ายทิศขวาเด็กอยู่แถวนี้จำไม่ได้นี่นะครับภารกิจต่อไปนี้คือภารกิจอะไรครับคือซ่าไอเข้เมื่อกี้ตอนที่เราพายเข้ามาเราเห็นตัวหนึ่งครับมันอยู่ประมาณริมๆมันไม่น่าจะเป็นเข้มันน่าจะเป็นเฮ่มากกว่าเดี๋ยวจะไปพิสูจน์ดูว่าเข้หรือเฮ่แต่ไม่รู้ว่าจะเจอซ่ากันอีกไหมโดนลอยน้ำไปยังเขาขาวเมื่อกี้ติดอยู่กับประมาณซอกต้นไม้มันไม่น่าลอยไปนะข้างในนี้ลอยมันไม่ได้ลอยช่างเถอะตัวไม่ใหญ่มากไม่น่าสนใจตัวมันเป็นเอทจริงมันก็น่าสนใจอยู่นี่คือบริเวณสระ2นะครับซ้ายมือน้ำลึกประมาณ16เมตรครับในสระอันนี้ครับระดับน้ำลงมาประมาณจากเห็นไหมครับไอ้ขอบดำๆก็ประมาณวานเกือบฟุตอ่ะนี่ครับป้ายบอกอันตรายลึก16เมตรก็คงจะมีอะไรซ่อนอยู่มากมายเมื่อกี้ตัวนี้ก็เพิ่งจะตกน้ำไปขามานะครับซ่านักต่อมลงไปเลยดีก็หิ้วตัวมันขึ้นมาทันนะ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 ปีนอีกละ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 นั่นไงข้างหน้านั่นไงขาวๆใช่ใช่ที่เป็นเหมือนหมาเน่าลอยน้ำอ่ะใช่นี่ไงครับเฮ้ยจะไปเขี่ยอยากเขี่ยเลยเขี่ยดูหัวมันหน่อยเออคล้ายๆคล้ายจะดำอะไรล่ะคล้ายคล้ายจระเข้จริงๆเอ้ยแต่มันก็เหมือนไอ้เฮ้อย่าเขี่ยให้ต้าตกใจนะโหเฮ่ใช่มั้ยเฮ่เฮ่ไม่ใช่เค่นะเออเฮ่ขอหีบนะขอหีบเฮ่มาว่าแล้วนอนอืดอย่างงี้ตากอ๋อมันนอนตากอากาศพักร้อนเนี่ยเออมันนอนพักร้อนโหนี้ National Geographic จริงๆเลยนะเรือลำนี้จะเรียกว่าถ่ายทำน้ำท่วมหรือว่าชีวิตสัตว์โลกดีเนี่ยกินไก่จนท้องอืดเลยใช่ไหมเออแน่ใจเหรอว่ามันท้องอืดเพราะว่ามันกินไก่ไม่รู้มันไม่ได้เป็นเพราะกินน้ำเสียแล้วก็ไม่ไหวตายไปเลยอีกถึงปูนตายมากตายเลยตรงนี้ประมาณซอยที่22แล้วนะครับก็ตรงต่อไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆเลยคราวนี้ตรงไปเสร็จเราก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาสิแต่จริงอะตรงไปก่อนแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปก็จะเห็นสระหนึ่งแล้วนะครับตรงสุดเลยแล้วออกสายเมนใช่ครับรถบางคันก็เหมือนจะรอดนะครับแต่นิ้วก็เสียหายเหมือนกันนี้เขาก็จอดขึ้นมาเรียกว่าสูงเลยนะคันนี้
เริ่มจะกระหายกันแล้วนะครับเราก็ได้เตรียมน้ำมาระหว่างเรามาล่องเรือสำราญกันในวันนี้ลานบ้านลานเมืองตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับที่สะสมความดีของสมาชิกจุดนี้ขยะรีไซเคิลจุดที่2เพื่อให้บ้านไหนมีขยะก็เอามาขยะลอยน้ำไปหมดแล้วพอน้ำแห้งก็ต้องมาบูรณะกันมากมายเลยจริงเยอะบ่อยมั้งไปเยอะแล้วมึงนิมิตรัตนลงคาพรวอเตอร์รีพอร์ตรายงาน